ตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ DC Collection Panic Room นะคะซึ่งที่นี่เป็นอีกที่นึงค่ะที่มีการคิวเรตรวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเพ้นท์งาน installation ภาพถ่ายก็มีนะคะอยู่ด้านบนหรือจะเป็นงานที่เล่าด้วยเสียงอยู่ในห้องมืดๆห้องนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะถ้าเราเข้าไปเล่นเข้าไปใกล้เกินไปผลงานไม่เล่นด้วยนะคะดับทั้งไฟดับทั้งเสียงเลยค่ะมันจะเป็นหุ่นยนต์แมลงถ้าเราเว้นระยะที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะเล่นเพลงของเขาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเข้าไปใกล้เขาทางด้านหน้านะครับตัวนั้นก็จะหยุดทำงานโน้ตมันก็จะเงียบไปเพลงก็จะเปลี่ยนไปก็เราก็อยากจะพูดว่ามันทุกอย่างอ่ะมันต้องการระยะที่เหมาะสมในการชมซึ่งผมก็เรียนแบบมาจากธรรมชาติจริงๆก็คือเวลาเราเข้าไปจับจิ้งหรีดหรือเข้าไปอยู่ในถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้เขาเขาก็จะหยุดร้องเนาะทีนี้มันอาจจะลามไปถึงเรื่องอื่นก็ได้เช่นการใช้ทรัพยากรการบริโภคอะไรเงี้ยมันมีความระยะที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนแม้จะไม่ได้เกิดที่เชียงใหม่แต่ศิลปินนครินทร์รอดพุทธก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปัญหาฝุ่นควันถูกเรียก PM 10จนตรวจวัดได้แล้วว่าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สิ่งที่ทำได้ทันทีคือส่งเสียงผ่านศิลปะและลุ้นต่อว่าร่างกฎหมายที่เตรียมผลักเข้าสภาจะแก้ได้ไหมไม่ต่างจากศิลปินที่ลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่ก็ขอมีส่วนร่วมทำศิลปะเพื่อลมหายใจในเทศกาล Art for Air 2 อย่างการเผาไร่จากเพื่อนบ้านแต่กลับพาฝุ่นควันข้ามชายแดนเล่าผ่านม่านรูปภูเขาสีขุ่นมัวผลงานสุรเจตทองเจือสื่อว่ากฎหมายที่หลายคนเรียกร้องควบคุมแค่ในประเทศคงไม่พอสิ่งที่มันยังบกพร่องอยู่เนี่ยคือพรบที่มันจะต้องเข้าไปพูดร่วมหรือทำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเป็นภาพที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นภาพของเทือกเขาในลัดฉานตัวลัดฉานเองเนี่ยก็เป็นแหล่งหนึ่งที่เพาะปลูกรับเป็นแหล่งเพาะปลูกแหล่งผลิตพืชสวนให้กับเพื่อส่งกลับเข้ามาให้กับแหล่งทุนใหญ่ในไทยเป็นหลักแล้วก็เป็นหนึ่งสาเหตุใหญ่ของจุดที่กำเนิดฝุ่นควันPM 2.5แล้วก็ลอยกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยจนเป็นปัญหาในทุกปีตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยแล้วพอมันเริ่มมีปัญหามันเพิ่งมีเมื่อประมาณ10ปีนี่เองนะใช่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเขาอาจจะเหมือนถ้าไปโดนคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในเชิงนโยบายเลยอาร์ตก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เนาะแต่ว่าที่จะเปลี่ยนแปลงได้จริงมันก็คือต้องกฎหมายเนี่ยขึ้นรถแดงนะคะปกติคนเชียงใหม่ก็จะเดินทางด้วยวิธีนี้อยู่แล้วค่ะไปค่ะวันนี้เราจะไปที่งานที่เขาจะมีการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายค่ะเพราะว่าก็เป็นปีนึงที่พยายามจัดเทศกาลโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องศิลปะอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเอาเรื่องของพรบเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอากาศสะอาดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเอามาถกกันด้วยว่าทำแบบไหนให้สมดุลเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันแก้ที่ปลายเหตุกันหมดเนาะเราก็พยายามระดมความคิดเช่นเราก็เชิญอาจารย์คนึงนิดที่ร่างพรบอากาศสะอาดของ Thailand Can แล้วก็เชิญคุณทาราที่เป็นผู้อำนวยการกรีนพีซประเทศไทยแล้วก็เชิญคุณสุรชัยตรงงามที่เป็นมูลนิธินิติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็พี่ชัชวาลที่เป็นประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่แล้วก็อาจารย์ภัยศิษฐ์ที่ช่วยร่างพรบ.อากาศสะอาดฉบับแรกที่โดนรัฐบาลปัดตกไปก็คือพยายามจะมาปรึกษากันหรือว่าถกถึงข้อดีข้อด้อยพรบ.อากาศสะอาดที่มันสมบูรณ์เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมางานนี้ก็คิดว่าคุ้มอ่ะถึงจะตาแดงถึงจะหัวใจเต้นเร็วก็คุ้มนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะมีเวทีทำนองนี้มากกว่า1ครั้งเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆจะเป็นมหากาพย์เนื่องจากว่าในทุกครั้งที่มีกฎหมายดีๆเข้าสภามันจะมีกระบวนการของผู้ที่เสียประโยชน์ทั้งต่อหน้าและไอ้โมงผ่านเข้ามาร่างทรงที่อาจจะอยู่ในคราบสสสวหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามาเด็ดประเด็นหัวใจเนี่ยออกไปทีละนิดทีละหน่อยในที่สุดร่างกฎหมายดีๆที่เป็นเหมือนมังกรเนี่ยก็จะถูกเด็ดไปมาจนกระทั่งเหลือแค่นอนดินเหมือนกับหลายร่างค่ะที่เคยเป็นเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรสูงแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญนะมันสำคัญแต่ก็
ก็ต้องใช้พลังทางสังคมเนี่ยค่ะช่วยกันกดดันแล้วก็ทำให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนแทนที่จะคาดหวังและรอคอยความหวังจากภาครัฐหรือว่านักการเมืองอย่างเดียวค่ะต้องไปด้วยกันแม้จะสร้างแรงกระเพื่อมในนามของศิลปะมาตั้งแต่ต้นปี2563ที่เปิดประมูลศิลปะระดมทุนไปแก้ปัญหาฝุ่นละอองภาคเหนือให้กลุ่มสภาลมหายใจเชียงใหม่มาสู่ครั้งนี้ที่ปรับรูปแบบโดยไม่ได้ใช้ทุนจากการประมูลแต่ให้หอศิลป์ทั้งในเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพมหาสารคามประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีอุดรธานีที่มีความตั้งใจเดียวกันเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานตลอดปีตั้งแต่ตุลาคมปี2565ถึงตุลาคมปี2566หากหัวเรือใหญ่อย่างอาจารย์คามินเลิศชัยประเสริฐและทีมงาน Art for Air เผยว่านี่อาจเป็นการจัดเทศกาลครั้งสุดท้ายด้วยปัญหาด้านงบประมาณเป็นหลักก็ได้แต่หวังให้การพิทักษ์สิทธิ์ในการหายใจได้รับการขับเคลื่อนต่อไปไม่ว่าจากวงการไหนก็ตามกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน